You are listening to The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library ในช่วง The Article ครับผมเป็นคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของความเชื่อมากๆหากคุณผู้ฟังมีความคิดที่อยากจะประสบความสำเร็จหลายคนก็จะมีทัศนคติที่เอื้ออำนวยที่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองครับและแทบทุกคนครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนรู้ข้อนี้ดีนั่นก็คือคุณไม่มีทางสำเร็จไปได้ไกลเกินกว่าความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองครับนี่ไม่ใช่ความเชื่อที่ผมมอบให้ครับมันคือความจริงทุกคนที่เกิดมาครับมีความต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จต่อให้คุณจะมีความฝันอะไรก็ตามต่อให้เป็นความฝันที่เล็กหรือจะเป็นความฝันที่ใหญ่ที่สำคัญคือคุณไม่ควรเอาความฝันไปเปรียบเทียบกับใครครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องการเรียนหรือแม้แต่เรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวบางคนดูแล้วเขาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จผมเคยเห็นนะครับคนที่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรมันก็ดูประสบความสำเร็จไปซะหมดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดูแล้วผมอยากมีชีวิตแบบนั้นแต่หลายคนครับไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเสียทีมีจริงๆครับหรือบางครั้งคนเหล่านี้ก็ล้มเหลวแล้วอะไรมันคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวแบบนี้ครับอย่างไรก็ดีครับปัจจัยแห่งความสำเร็จมีเยอะมากมายมีเป็นตำรามีเป็นบทเรียนหลายพันหน้าครับแต่การที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นั้นนอกเหนือจากที่จะต้องมีเป้าหมายที่แท้จริงแล้วและมีวิธีการที่ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่นับว่ามีความสำคัญมากๆคือความคิดและความเชื่อครับหรือพูดสั้นๆโดยรวมก็คือ mindset ครับและเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปสู่ความสำเร็จนั้นได้ขึ้นผมจึงได้นำเรื่องของความเชื่อหรือกระบวนการของความคิดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมันมีความเชื่อไหนบ้างที่คุณควรจะสร้างให้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้ออำนวยคุณไปประสบความสำเร็จครับผมขอย้ำให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนอีกรอบคุณไม่มีทางสำเร็จได้เกินกว่าความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองครับทีนี้เรามาดูกันว่ามีความเชื่อไหนบ้างที่ผมได้คัดกรองมาให้ความเชื่อที่1ครับอย่าหนีปัญหาแต่ให้เผชิญหน้าคนที่ประสบความสำเร็จได้ครับเขาไม่กลัวความผิดพลาดครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีทางผิดพลาดเขารู้ว่าถ้าเขาทำจะต้องเจอความผิดพลาดแต่เขาก็ยังทำครับนี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จแทบทุกคนจะทำหลายคนอาจจะมองว่าเขาบ้าหลายคนอาจจะมองว่าเขามุทะลุมากจนเกินไปแต่ความมุทะลุนี่แหละครับตอนแรกมันอาจจะดูไม่เป็นรูปเป็นร่างอาจจะดูมั่วซั่วไปหมดแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งที่เขาทำต่อให้ตอนแรกมันจะดูไม่สวยงามแต่เมื่อความฝันของเขามันประสบความสำเร็จไม่ว่ายังไงมันดูจากมุมไหนมันก็สวยงามครับพวกเขาจะกล้าเผชิญหน้ากับทุกอย่างที่เข้ามาครับนี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำการหลีกเลี่ยงงานที่ยากหรืองานที่คุณคิดไปเองว่าเกินความสามารถของตัวเองท้ายที่สุดครับมันจะทำให้คุณไม่มีทางก้าวหน้าเลยถึงแม้บางทีปัญหาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอาจทำให้คุณดูล้มเหลวอาจทำให้คุณดูเป็นคนที่ผิดพลาดในตอนแรกแต่สุดท้ายครับเมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะนึกขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ครับช่วงเวลาที่คุณกำลังเจออุปสรรคนั้นอยู่มันจะดูไม่สนุกเลยแต่เมื่อคุณผ่านมาได้คุณจะพูดได้ถึงเรื่องนั้นด้วยรอยยิ้มครับเปรียบได้ถึงคำที่ว่าสนุกตอนเล่าน่าเศร้าตอนทำครับ mindset ที่2ครับเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งนี้สำคัญมากครับคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองต่อให้คุณลงมือทำด้วยความที่คุณไม่ได้เชื่อว่ามันจะสำเร็จมันก็จะไม่สำเร็จครับถ้าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองก็จะไม่มีใครครับกล้าเชื่อมั่นในตัวคุณเลยเมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวเองหรือในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเท่ากับว่าคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งสิ่งที่ผมพูดไม่เกินจริงครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เห็นผลลัพธ์จากการเชื่อมั่นในตัวเองมาหลายครั้งมากๆเปรียบเทียบกับคนที่ชอบพูดว่าตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้มเหลวผมมักจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาประสบกับความผิดพลาดเขาประสบกับความล้มเหลวและเขาก็ล้มเลิกไปครับความมั่นใจในตัวเองเป็นทัศนคติที่ดีที่จะคอยป้องกันไม่ให้เป้าหมายสู่ความสำเร็จของคุณถูกสั่นคลอนเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายไม่ว่ายังไงครับยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่หวั่นไหวในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากเท่านั้น mindset ที่3ครับเป็นอีก mindset หนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลือกคบเพื่อนที่ดีคัดกรองความสัมพันธ์ให้ดีครับมีคนเคยบอกครับว่าถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นนี่เป็นเรื่องจริงที่ ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าต่อให้เราคิดว่าเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลจะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วตัวเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งครับมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยฮอร์โมนถูกขับเคลื่อนด้วยสารเคมีแห่งความรู้สึกมีแต่ความแปรผันทางอารมณ์ครับการมีความสัมพันธ์ที่ดีรายล้อมรอบข้างจะช่วยส่งเสริมให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีครับจะเอื้อให้คุณพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะคุณจะสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆได้จากพวกเขารวมถึงคุณสามารถขอคำปรึกษาคนที่มีทัศนคติที่ดีกว่าคุณมีทัศนคติที่เลือกที่จะก้าวหน้าหรือ growth mindset ครับเมื่อเพื่อนร่วมงานในทีมของคุณมีคุณภาพคุณก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยครับคุณผู้ฟังMindset ที่4ครับเลือกเป้าหมายด้วยตัวเองครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนพลาดก็คือหลายคนตั้งเป้าหมายที่คนอื่นเป็นคนสร้างมาให้ครับแล้วสุดท้ายก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค้นพบตัวเองเลยในขณะที่เป้าหมายที่คุณกำลังตั้งอยู่ตอนนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของคุณด้วยซ้ำมันก็ไม่แปลกครับที่คุณจะไม่ค้นพบตัวเองไม่มีใครรู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเองครับดังนั้นแล้วต่อให้คุณจะไม่รู้จักตัวเองมากจะเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงครับเป้าหมายชีวิตคุณต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยประสบการณ์ของคุณเองคุณต้องตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่สอดคล้องกับตัวตนของคุณสอดคล้องกับศักยภาพของตัวคุณเองนอกเหนือไปจากเป้าหมายอื่นๆครับการเลือกเป้าหมายชีวิตส่วนตัวด้วยตัวของคุณเองจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังครับและมีแรงบันดาลใจในการทำตามเป้าหมายนั้นๆเปรียบเทียบในตอนที่ผมเริ่มที่จะสร้างธุรกิจที่ผมเป็นคนบริหารเองผมพูดได้เลยว่าการสร้างธุรกิจเหนื่อยกว่าการทำงานประจำหลายเท่าครับ10เท่าได้ตอนทำงานประจำคุณก็แค่ทำตามคำสั่งทำงานโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนักแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจผมพูดได้เลยว่าคุณทำงาน8วันต่อสัปดาห์แต่ระหว่างทางที่ผมได้ทำงานที่ผมเป็นคนควบคุมเองผมมีความสุขในทุกกระบวนการครับต่อให้มันเจอปัญหาต่อให้มันเจอความหงุดหงิดเจอความอึดอัดเจออุปสรรคเท่าไหร่ก็ตามแต่ผมมีความสุขมากกว่าตอนที่ได้ทำงานประจำต่อให้งานประจำมันดูเหมือนจะสบายกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากชีวิตดูมีความมั่นคงแต่ผมเลือกที่จะมาเป็นนายของตัวเองครับผมมั่นใจว่าการมีความสุขกับสิ่งที่ทำนี่แหละครับคือความมั่นคงของชีวิตในสำหรับผมความมั่นคงของชีวิตคือสิ่งที่ผมต้องเป็นคนลงมือสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองครับ Mindset ที่5ครับมีเป้าหมายและวิชั่นที่ชัดเจนครับลองเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเริ่มต้นด้วยว่าทำไมคุณถึงทำเป้าหมายนี้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการไกลไปถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแค่จินตนาการในหัวมันไม่พอครับคุณต้องหาอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่านั้นเขียนรายการในสิ่งที่คุณอยากทำและสิ่งที่คุณทำสำเร็จลงบนกระดาษหรือถ้าคุณถนัดวาดภาพคุณอาจจะจัดไอเดียในการเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตของคุณได้ครับ Mindset ที่6ครับพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆปฏิเสธไม่ได้เลยเมื่อคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณจะต้องเจอความท้าทายแน่นอนครับบางครั้งการทำในสิ่งที่ท้าทายมันคือบันไดครับมันคือบันไดที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จการทำในเรื่องที่ยากต่อให้คุณรู้สึกอึดอัดต่อให้คุณรู้สึกมีความทุกข์แต่ท้ายที่สุดมันจะทำให้คุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดครับการมีอุปสรรคมากั้นขวางระหว่างตัวคุณและเป้าหมายจะทำให้คุณตระหนักได้ว่าคุณอยากไปให้ถึงความสำเร็จมากขนาดไหนหรือเมื่อคุณเจอทางตันแล้วไปต่อไม่ได้คุณก็จะเรียนรู้วิธีประเมินสถานการณ์ใหม่และเดินต่อไปได้อาจจะด้วยการพลิกแปลงการใช้ประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้มาปรับใช้และผลสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไม่เก่งขึ้นจากการเจออุปสรรคครับ Mindset ที่ 7 ครับใส่ใจในทุกรายละเอียดการพิจารณาสิ่งที่สำคัญอย่างรอบคอบจะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่คุณจะต้องมาตามแก้ไขครับการใส่ใจในทุกรายละเอียดที่คุณลงมือทำตามเป้าหมายจะทำให้คุณรู้ตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่คุณทำและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ Mindset ที่ 8 กล้าเสี่ยงในสถานการณ์ที่เหมาะสมการก้าวสู่ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวครับบางครั้งต้องชั่งน้ำหนักดูว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามครับการเสี่ยงก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ที่มากพอพูดง่ายๆก็คือหากคุณเลือกที่จะไปเสี่ยงอะไรขอให้แน่ใจก่อนว่าคุณมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณไปเสี่ยงโดยที่ไม่รู้อะไรเลยมันคือการพนันครับทุกสิ่งที่คุณทำจะถูกจำกัดอยู่แค่คำว่าพอใช้ไม่ใช่คำว่าดีที่สุดหากคุณไม่มีความรู้ในเรื่องที่เสี่ยง Mindset สุดท้ายครับ Mindset ที่ 9เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของความสุขทุกอย่างครับจุดเริ่มต้นของความสุขคือการเริ่มต้นลิ้มรสกับความเรียบง่ายการรู้คุณค่าของสิ่งที่คุณมีครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวคุณความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตหรือแม้แต่ทรัพย์สินที่คุณได้ครอบครองอยู่ในตอนนี้ทุกสิ่งที่คุณมีคือรากฐานสู่ความสำเร็จครับในขณะเดียวกันครับอย่าลืมแสดงความขอบคุณต่อสิ่งที่คุณมีเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะเมินเฉยในสิ่งที่คุณมีคุณก็จะไปมองหาในสิ่งที่คุณไม่มีแล้วคุณก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจเลยในที่สุดครับมันเป็นสิ่งที่ดีครับในการที่เราอยากจะพัฒนาเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยมีแต่ถ้าเราไม่เคยกลับมามองไม่เคยกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเคยมีเลยเราก็จะไม่มีความสุขครับมันก็จะไร้ประโยชน์ครับทัศนคติทั้งหมดความเชื่อทั้งหมดจะนำไปสู่ความสำเร็จได้หากคุณลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเป้าหมายที่คุณได้วางไว้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรการได้คิดแต่ไม่ลงมือทำเท่ากับว่าเราไม่ได้เดินไปสู่เป้าหมายครับนี่ก็เป็นบทความที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับและในวันนี้ผมไลออน The Library ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ